ดูการแข่งขันกันต่อครับบานโซกับบานปินครับบานโซ FC บานปินอารีนาสกอร์ยังคงเป็น 2-0 ครับหลังจากที่จบครึ่งแรกนะฮะบานโซนำอยู่นะมีรุ่น11ปีครับแต่ถ้าห่อนนี่ข้าวนักกีฬาจะห่อนมากครับไอโฟนลงไปเล่นเลยครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับช้างแก้วครับช้างแก้วเจอกับทางด้านของทีมงานหนองในสายประตูนั้นตินเศรษฐพงศ์นะครับยังมีความมั่นใจสูงว่าน่าจะไม่มีการเสียประตูเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับเจอกับช้างแก้วประตูต่อศูนย์ดูเล็กไส้ดูเล็กไส้ดูเล็กไส้นี่ก็ต้องดูต้องดูเทน้ำทิ้งเลยนะสับมาฝากกันว่าโอ้ดูดีๆมีประตูกันขึ้นไหมครับโอ้จังหวะนี้ครับมันไม่ได้
เกมนี้ต้องดูดีดีมาดูบอลโซไหลได้ไม่ได้ดูครับบอลโซนี่ทางด้านของโมโม่โมโม่หมายเลขเจ็ดนั้นโมโม่เลยแต่เป็นผู้ชายนำอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับโมโม่ทำงานได้ไปเลยครับโมโม่ดาดูแหมจังหวะโอกาสโอ้โหแบบนี้เรียกส่งบอลเอาส่งบอลให้ส่งบอลแบบนี้เรียกไปเร็วไปต้องขอขอบคุณข้าวมันไก่จากทีมงานนะครับข้าวมันไก่ให้แค่น้ำซุปรักนะจุ๊บๆให้เธอคนเดียวโอ้โหวันนี้เดี๋ยวดูทีมงานหนองลิงทราย FC นะครับรุ่น11ปีเจอกับช้างแก้วช้างแก้วอาคาเดมี่จากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายคู่นี้น่าจะมันหยดนะครับมันหยดนะครับคู่ต่อไปคู่ที่12แหมมันแน่นอนครับรับรองว่าทางด้านของเกมนี้ลุยมาหนองเลนซ้ายถ้าตั้งใจมาเล่นนี่เขาจะชนะทุกครั้งแต่ถ้าวันไหนใจสารภาพนี่ดูครับโอ้โหเห็นไหมครับดูดีๆบ้านปีนอารีน่าครับโอ้โหดูแม่ไอโฟนอย่าไปเหมือนกันแล้วไอโฟนครับดูดังว่าความแม่นวันนี้ไทย33นั่นไทยครับเดี๋ยวดูว่ากองหน้าของบ้านโซนั้นหมู่มู่หมายเลขเจ็ดครับตรงนี้ต้องดูว่าแจ็คครับแจ็คตอนแรกบ้านปีนาลีนะแจ็คพยายามแต่หนี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 ยังไม่ได้ครับเกมนี้ก็ต้องดูคู่ต่อไปแน่เดี๋ยวดูฮะนั่นของลีโอคู่ต่อไปหนองเลงทรายรุ่น12ปีคนต่อไป11ปีแม่ช้างแก้วครับเจอกับหนองเลงทรายโอ้โหดูนะฮะช้างช้างช้างเดี๋ยวก็รู้เจอกับหนองเลงทรายเอฟซีเอาละครับดูดีๆคู่นี้มาบ้านโซนครับหมูมู่หมูมู่หมูมู่จี้ไปไม่ได้ฮะไอโฟนไม่สนใจครับไอโฟนไอโฟนครับเดินหน้าครับไอโฟนจังหวะนี้เป็นของใครครับโค้ชทาวินเดี๋ยวด้วยนะครับบ้านโซครับทีมงานของมาดามปูลาลาดูดีดีลันล่าลันล่าครับฟุตบอลเขาบอกว่าคือศักดิ์ศรีเวทีคือทุ่งหญ้าสองเท้าอันมีค่านำบ้านนะฟุตบอลครับหลายคนหลายคนจะได้เห็นเลยครับวันนี้กองหลังนั่นทีละครนี่บ้านโซหมายเลข21หน้าตาไปเหมือนจูมงหรือเกินนะครับเนี่ยทักผิดทักผิดมาแล้วครับนึกว่าเป็นจูมง HTM บางคนก็บอกว่าหน้าไปเหมือนน้องติมเศรษฐพงศ์อะไรก็ที่บอลเวลาครับ2ประตูต่อ0ครับ2ประตูต่อ0ยนได้ครับดูครับขอบคุณครับ